แถบลุ่มน้ำสารวินทอดยาวสุดลูกหูลูกตาครอบคลุมแม่ฮ่องสอนทางตอนใต้ที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่าอากาศช่วงธันวาคมบนดอยนั้นเย็นเยือกโรงเรียนบ้านแม่ลิศซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาแสงแดดสีทองทอผ่านม่านหมอกที่ลอยผ่านมาช้าๆค่อยๆละลายความเย็นเยือกท่ามกลางหุบเขาให้ค่อยๆจางหายไปก่อให้เกิดบรรยากาศกระตุ้นการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆที่เหล่านักศึกษาโรงเรียนและชุมชนจะร่วมกันทำขึ้นในค่ายสันสาระสารวินกิจกรรมค่ายสันสาระสารวินมีเป้าหมายมากกว่าโดยให้ความรู้ผ่านความสนุกสนานในเรื่องต่างๆที่สรรหาเอาสาระมานำเสนอกลุ่มนักศึกษาที่มีจิตอาสาได้เตรียมการมาอย่างดีและเดินทางไปยังบ้านแม่ลิศกิจกรรมเริ่มจากค่ายวิทยาศาสตร์ประกายตาอันตื่นสงสัยและสนใจของเด็กๆเป็นสิ่งที่สวยงามตามมาด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกับความรู้ใหม่ๆที่ได้รับจากพี่ๆค่ายหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน50คนอบรมคอมพิวเตอร์แก่ครูโดยรอบปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนอบรมการติดตั้งไฟฟ้าแก่นักเรียนแล้วไปติดตั้งที่บ้านในชุมชนติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์16เครื่องติดตั้งระบบเครือข่ายมีสายและไร้สายติดตั้งระบบเสียงตามสาย8จุดให้แก่โรงเรียนทำลานอเนกประสงค์ขนาด450ตารางเมตรเหมือนดังชื่อสันสาระงานที่ทำมีหลากหลายมิติเพื่อบูรณาการและสร้างประสบการณ์แก่เหล่านักศึกษาผู้มีจิตอาสาในการบริหารงานโครงการและทำงานร่วมกันให้สำเร็จประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนและมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการทำงานต่างๆกันในส่วนของค่ายวิทยาศาสตร์นี้การกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะของเรานักเรียนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตความคิดและวิถีวัฒนธรรมทั้งเราเด็กๆได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จะเกิดประโยชน์กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์บนยอดดอยสูงจากรุ่นสู่รุ่นเยาวชนได้รับประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจของเหล่าพี่ๆที่ได้เตรียมการมาเป็นอย่างตั้งใจและชี้นำความเป็นไปอย่างได้เห็นและสัมผัสจากของจริงความต่างรับความรู้ได้ฟังแต่ละฐานทุกฐานด้วยค่ะค่ายหุ่นยนต์เป็นกิจกรรมสร้างประสบการณ์ผ่านการเคลื่อนไหวการควบคุมการเขียนโปรแกรมและอุปกรณ์ตรวจรับต่างๆโดยการสนับสนุนและสอนจากพี่ๆนักศึกษาในบรรยากาศที่เป็นมิตรเกื้อกูลและสร้างสรรค์เพื่อก่อความรักในการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นการรวบรวมบูรณาการความรู้รวบยอดโดยการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบมืออาชีพผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นที่พอใจกันทุกฝ่ายที่เข้าร่วมความสำเร็จที่ได้มาเกิดจากจิตคติของจิตอาสาที่ดีการทำงานหนักที่ประสานความรู้วิศวกรรมขั้นสูงสอดประสานกับวิถีชุมชนและชาติผ่านการทำงานของเหล่านักศึกษาที่มีจิตอาสาของสังคมในด้านต่างๆให้การเรียนรู้ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเกิดประโยชน์สะดวกเอาที่คุณทำงานสะดวกเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ฮะเกิดอะไรขึ้นต่อไฟเมนครับในโครงการได้เข้าร่วมพัฒนาชุมชนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัยได้สอนให้ลูกหลานในหมู่บ้านมีทักษะในการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพื้นฐานให้ทำเป็นและใช้ได้จริงในบ้านของตนเองชุมชนได้มีส่วนร่วมและดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มใจเหล่านักศึกษาและอาจารย์ได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนความปรารถนาดีต่อกันสวัสดีครับต้องเปิดฟังแกออกเจ้าบ้านได้แสดงน้ำใจโดยการเลี้ยงอาหารกลางวันที่อร่อยก่อนที่จะได้ลงมือทำงานจริงได้มีการอบรมอย่างเข้มข้นเป็นเวลา1วันและมอบเครื่องมือให้ผู้เข้าร่วมคนละ1ชุดเด็กๆคาดเข็มขัดเครื่องมือที่ได้รับแล้วเดินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เข้าไปในหมู่บ้านกิจกรรมนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายเป็นอย่างมากค่ะสำหรับห้องนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือห้องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกสทช.นะครับวันนี้ทางเรียนบ้านวิริศซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับICT คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆในค่อนข้างที่จะเด็กๆมีโอกาสที่จะได้เรียนน้อยมากครับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งก็คิดว่าพวกนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับในการเรียนการสอนให้กับเด็กๆนะครับต่อไปครับสวัสดีค่ะหนูชื่อกวางนะคะวันนี้เอาคอมพิวเตอร์เป็นระบบ all in one นะคะคือมีทั้งตัว CPU และมอนิเตอร์อยู่ในตัวเดียวกันค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี่คือลานอเนกประสงค์นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสามิตรถังแก๊สมหาชนนะครับทำนี่ก็ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับได้มาช่วยกันเทช่วยกันปรับพื้นที่นะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทางโรงเรียนนะครับก็ขอบพระคุณสปอนเซอร์ด้วยการสนับสนุนอีกครั้งนึงครับดนตรีตัวนี้เป็นดนตรีที่ผมอยากจะให้มาใช้เปิดให้กับนักเรียนเพื่อที่จะจันลงจิตใจของเขาให้เยือกเย็นให้สุขุมรอบครอบนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นสัญญาณที่ใช้ในโรงเรียนนะครับในคืนวันที่5ธันวาคมพวกเราได้ร่วมถวายพระพรพร้อมกับชาวไทยทั้งประเทศในวันเฉลิมพระชนมพรรษาจากนั้นได้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์แก่เด็กๆทั้งหลายโดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากชาวค่ายทุกคนได้เข้านมัสการพระอาจารย์จรัญที่วัดถ้ำพระโบราณอาเวนะมณีสิกขาประธานสมาธิยะ
มุสาวาขอบคุณนะคะเมื่อกิจกรรมต่างๆเสร็จสิ้นบรรยากาศครอบคลุมไปด้วยมิตรภาพที่เก็บไว้ในความทรงจำของทุกคนบอกมือ